วัสดีครับผมบัมโอราน CEO and Co-founder of The Rain Corp นะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการธุรกิจเติบโตนะครับใน Startup The Series by บัมโอรานนะครับแบ่งปันความรู้เรื่อง Startup ฉบับเริ่มต้นสำหรับทุกคนที่สนใจสำหรับซีรีส์นี้นะครับเราแบ่งเป็น10ตอนสั้นๆนะครับเนื้อหาแยกขาดจากกันทุกคนสามารถติดตามได้ในตอนที่ตัวเองชอบวันนี้พบกับตอนที่6ครับในตอนที่ชื่อว่าสภาพแวดล้อมของ Startup ในปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับเราติดตามชมกันได้เลยครับอย่างแรกครับเรามาพูดกันก่อนนะครับถึงเรื่องของความสำคัญต่อเศรษฐกิจต่อสังคมต่อประเทศไทยต้องบอกก่อนเลยครับว่าสตาร์ทอัพเนี่ยได้รับความสำคัญและให้ความสำคัญอย่างมากต่อผู้กำหนดนโยบายต้องให้เครดิตคนนี้ครับท่านนายกของเรานะครับลุงตู่นะครับท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ดร.พิเชษฐ์ดูรงเควเรโรจน์นะครับเนื่องจากว่าเราเห็นอยู่แล้วว่าตัวอย่างของสตาร์ทอัพเนี่ยที่ทำให้หน่วยธุรกิจต่างๆหรือประเทศต่างๆเนี่ยสามารถพลิกประเทศขึ้นมาให้ดีขึ้นได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีซิลิคอนวัลเลย์อยู่ตัวอย่างของประเทศอิสราเอลที่กลายเป็นสตาร์ทอัพเนชั่นตัวอย่างของประเทศจีนที่กระแสสตาร์ทอัพฮอตและร้อนแรงมากๆและก็ทำให้เราได้เห็นตัวอย่างและโอกาสในการนำโมเดลของธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยมาต่อยอดให้เกิดและพัฒนาขึ้นประเทศไทยจนกระทั่งครับท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้ให้ความสำคัญถึงขนาดบอกว่าวิสาหกิจเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่หรือใช้คำว่า New Economic Warrior หรือ New นะครับประเทศไทยเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เปิดสำหรับการเติบโตของอาเซียนนี่คือวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีของเราที่กล่าวไว้ในงาน Startup Thailand ในปี2016ที่ผ่านมาและก็ตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะสามารถทำให้ภายในปีหน้าเนี่ยเรามีวิสาหกิจเกิดใหม่นะครับหรือกลุ่มที่เราเรียกว่าธุรกิจ 3S 3S ย่อมาจาก S ที่1นะครับก็คือ Social EnterpriseS ที่2ก็คือ SME และ S ที่3ก็คือ Startup ที่สำคัญของเรานั่นเองที่จะเกิดทำให้หน่วยธุรกิจใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่าง Startup เนี่ยเกิดให้ได้ 10,000 ตำแหน่งหรือ 10,000 องค์กรธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในการเติบโตอย่างที่เรารู้ครับ Startup เนี่ยมันมีโอกาสทั้งเติบโตสำเร็จและล้มเหลวแต่ถ้าเติบโตได้1ตัวเนี่ยจะทำให้สามารถพลิกฟื้นการเติบโตได้เป็นจำนวนเป็นร้อยเป็นพันเท่าได้เลยทีเดียวคราวนี้มาดูความสำคัญในเรื่องต่อไปครับคือเรื่อง Startup EcosystemStartup Ecosystem ของประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างวันนี้สรุปให้ฟังข้อมูลง่ายๆดังนี้ครับมาพูดถึง Startup Ecosystem ในประเทศไทยกันบ้างว่าเป็นอย่างไรอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจาก TechSource นะครับคุณหมีก่อนนะครับ TechSource Thailand นะครับเป็นแหล่งข้อมูลที่คอยสรุปให้เรานะครับดูข้อมูลได้ว่าในวงการ Startup เนี่ยในประเทศไทยและเอเชียเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันได้บ้างให้เห็นความน่าสนใจก่อนว่าทำไมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถึงเป็นประเทศที่เหมาะกับการทำสตาร์ทอัพมากอย่างแรกเลยครับให้ดูก่อนว่า population size เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมีประชากรอยู่ที่ประมาณ67ล้านคนและที่สำคัญที่สุดนะครับการที่จะทำสตาร์ทอัพให้สำเร็จได้เนี่ยอย่างหนึ่งเลยต้องมีอัตราเนี่ยที่คนสามารถทดลองใช้หรือมี user เนี่ยได้จำนวนเหมาะสมประชากร67ล้านเนี่ยมากเพียงพอและมากกว่านั้นเลยเนี่ยมีประเทศไทยมีอัตรา mobile penetration เนี่ยหรืออัตราคนใช้โทรศัพท์เนี่ยมากกว่า 147% 147% แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้านับประชากรทุกคนแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยมีเฉลี่ยเนี่ยโทรศัพท์ในการอัตราการใช้เนี่ยคนละมา 1.5 เครื่องนับตั้งแต่เด็กเกิดใหม่นะครับยันคนแก่ที่ยังไม่เสียอายุนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอัตราการใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยสมาร์ทโฟน penetration เนี่ยมากกว่า 49% นะครับที่ใช้กันแล้วก็ยิ่งกว่านั้นนะครับเรามีจำนวน24 active mobile 24ล้านนะครับ active mobile appก็คือมีคนใช้แอปพลิเคชันมากกว่า24ล้านคนแล้วก็มีการอัปโหลดภาพนะครับ496ล้าน496ล้านย้ำนะครับภาพในปี2014ที่สูงสุดใน the world สูงสุดในโลกเนี่ยซึ่งมันสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนถึงประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่สามารถ adapt มีความสนใจมีความเป็นโซเชียลเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจในการเริ่มต้นธุรกิจหรือทดลองธุรกิจใหม่ๆได้เลยและที่สำคัญตอนที่แล้วผมบอกไปแล้วว่า start up เนี่ยจะต้อง start with whyหรือ Start with ปัญหาประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาสูงสุดที่สามารถหยิบเรื่องราวต่างๆมาแก้ไขได้ถ้าเราหยิบเอาเพนพอยต์เล็กๆของกลุ่มคนจำนวนมากในสังคมมาแก้ไขได้นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพที่ดีคราวนี้มาดู Startup Ecosystem ทั้งหมดบ้างครับว่ามีอะไรบ้าง Startup Ecosystem เนี่ยมีตั้งแต่แบบ Notable Startup หรือ Startup ที่มีชื่อเสียงปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยมี Startup อยู่ประมาณ 2,500ถึง 3,000 รายนะครับในกลุ่มนี้ก็มีกลุ่มคนหลายๆกลุ่มคนที่เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพี่บูอุ๊กบีไม่ว่าจะเป็นพี่แจ็คเคมดิไม่ว่าจะเป็นสกูตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นจิตตาไม่ว่าจะเป็นฟินโนมิน่าหรือแม้กระทั่งเป็นดูเรียนคอปซึ่งเป็นฟินเทคคราวฟันดิ้งนั่นเองนะครับกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มที่เป็นแบบทำอีเวนต์เพื่ออะไรครับเพื่อให้คนที่สนใจในการทำสตาร์ทอัพ
กลุ่ม Startup Founder เองกลุ่มนักลงทุนหรือแม้กระทั่งกลุ่มผู้บริหาร Corporate นะครับหรือว่าหน่วยงานภาครัฐต่างๆได้มีโอกาสมา Meet Upมาเจอกัน Startup Event ต่างๆก็มีตั้งแต่ Startup Thailand ที่ทางรัฐบาลไทยเป็นหัวหอกมีงานของหน่วยงานต่างๆจัดกันซึ่งเราสามารถเข้าไปได้ดูข้อมูลได้ตามที่แชร์ไว้นะครับอันต่อมาคือเรื่องของ Education Education หมายถึงว่าหน่วยงานที่ให้ความรู้ในเรื่อง Startup ไม่ว่าจะเป็นแบบ D-Tech Accelerate AS The Startup หรือแม้จะเป็น True Inquil หรือกรุงศรีไรส์หรือแม้กระทั่งดูเรนคอปทำหลักสูตร D Startup by SPU หรือว่าอย่างหน่วยงานอย่าง KX นะครับที่ช่วยให้ความรู้ด้าน Startup ขึ้นมาซึ่งร่วมมือกับหลายหน่วยงานเขาเรียกว่า One Stop Service นะครับอย่างเงี้ยมีอยู่หลังหลายหน่วยงานหรือ Digital Venture มีแทบทุกที่ครับเราสามารถเข้าไปดูได้ว่าหน่วยงานที่เป็นให้ Education เรื่อง Startup แบบมียังไงบ้างเพราะถ้าคุณรักจะสนใจจะทำหรือจะลงทุนใน Startup อ่ะสิ่งที่ต้องสนใจมากๆคือการพัฒนาความรู้ตัวเองตลอดเวลานะครับecosystem อีกตัวหนึ่งที่ละเลยไปไม่ได้คือตัวที่เป็น incubator เป็น incubator หรือแม้กระทั่งเป็นแบบให้เป็น accelerator อย่างที่บอกแล้วครับว่าจะมีตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบ Dtech AS2 Durencorp เองหรือหน่วยงานให้ความรู้ต่างๆที่เขาทำตั้งแต่บ่มเพาะ incubator แปลว่าการฟักไข่แปลว่าการบ่มเพาะเริ่มต้นจาก idea stage idea stage หรือ stage ต้นๆที่ไม่มีอะไรมากนักจนกระทั่ง accelerate หรือว่าหน่วยเร่งความเร็วเริ่มพัฒนาธุรกิจที่เขาเริ่มมี traction และมีผลประกอบการในระดับหนึ่งแต่ทำยังไงให้เขาสามารถเข้าสู่ตลาดได้ใหญ่กว้างขึ้นและเร็วขึ้นนะครับต่อไปคือหน่วยงานทางภาครัฐซึ่งมีหลายหน่วยงานมากมายที่คอยให้การสนับสนุนจากนโยบายการส่งเสริมของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับต่อไปคือเรื่อง Tech Media ในประเทศไทยมี Tech Media ที่น่าสนใจมากมายอย่างเช่นแบบ Tech Source เป็นต้นหรือถ้าอยากในระดับโลกก็มีอย่าง Tech Crunch อย่าง Angel อย่าง Angelist เป็นต้นอย่างเงี้ยครับที่ดูได้หน่วยงานที่เป็น Co-working Spaceปัจจุบันมีเยอะเลยครับอย่างเมืองไทยก็มีฮับบ้าแล้วก็มีหน่วยงานโคเวิร์กอินสเปซเล็กๆใหญ่ๆจะไปหมดเลยที่หนึ่งที่ผมแนะนำคือ KX เรามาดูได้ครับก็เป็นโคเวิร์กอินสเปซที่เหมาะกับทั้ง SME แล้วก็สตาร์ทอัพที่เอามาใช้ได้แล้วก็มีอีกหลายมหาลัยที่กำลังพยายามส่งเสริมสัดส่วนซึ่งกันและกันต้องบอกว่าในวงการสตาร์ทอัพในข้อดีคือเราไม่ได้แข่งขันกันโดยสมบูรณ์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราพยายามจับมือกันเพื่อให้ SME และสตาร์ทอัพไทยเนี่ยเติบโตขึ้นไปได้ในอนาคตนะครับมีกลุ่มของ Startup Association หรือสมาคม Startupเช่นดูเรนคอร์ปก็อยู่ในสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทยเป็นต้นมีตั้งแต่สมาคม VC สมาคมนู้นสมาคมนี้ที่ก่อตั้งขึ้นมาซึ่งกันและกันมีกลุ่ม Venture Capital มีกลุ่ม Angel Group นะครับนักลงทุนในสตาร์ทอัพมีกลุ่ม Venture Partner และกระทั่งมีกลุ่มแบบ Tech Competitor ต่างๆนะครับพวกนี้คือสตาร์ทอัพ Ecosystem ในภาพรวมนะครับถ้าเห็นมากกว่านั้นคือในประเทศไทยเนี่ยมันมีการเติบโตของสตาร์ทอัพเนี่ยในตั้งแต่ปี2012ถึง2016เนี่ย4ปีที่ผ่านมาเติบโตยังไงผมสรุปออกมาเป็นชาร์ตให้ฟังนะครับแล้วก็อธิบายง่ายๆดังประเด็นต่อไปนี้นะครับตัวเลขที่น่าสนใจคือเทียบปี2012ถึง2016เนี่ยตัวเลขการเติบโตของสตาร์ทอัพไทยที่ได้เงินลงทุนเนี่ยเติบโตมากกว่า29เท่าตัวจำนวนเงินที่ระดมทุนได้นะครับเริ่มจากปี2012ที่เราระดมทุนได้ประมาณ 2.1 ล้านเหรียญหรือประมาณ70ล้านบาทเนี่ยในปี2016เอาเฉพาะจบที่ควอเตอร์2นะเราระดมทุนได้รวมกันแล้วมากกว่า108ล้านเหรียญและกำลังเติบโตเพิ่มมากขึ้นรอสรุปยอดปลายปีเดี๋ยวเราจะเห็นการเติบโตที่จาก2ล้านเหรียญเนี่ยเป็นหลัก100ล้านเหรียญสหรัฐและมากขึ้นในทุกๆวันนะครับเงินลงทุนก้อนใหญ่เนี่ยในอดีตเนี่ยเราลงทุนกันได้ก้อนนึง1ล้าน2ล้านเหรียญ35ถึง70ล้านบาทเนี่ยถือว่าเยอะมากแล้วปัจจุบันไม่ใช่นะครับเอาตัวเลขที่เปิดเผยล่าสุดก็พอเดี๋ยวจะมีดีลใหญ่กว่านั้นที่ประกาศในอาทิตย์หน้าอีกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างโอมิเซ่เนี่ยระดมทุนได้รอบล่าสุดไปเนี่ย 17.5 ล้านเหรียญบริษัทเดียวนะครับ400กว่าล้านบาทนั่นคือมูลค่าที่เราเริ่มระดมทุนได้สตาร์ทอัพไทยเนี่ยเริ่มระดมทุนได้ในปัจจุบันและปัจจุบันเนี่ยเรามีกลุ่ม Venture Capital หรือกลุ่มนักลงทุนที่พร้อมลงทุนในสตาร์ทอัพมากกว่า60รายนะครับมี Angel ที่จำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนเนี่ยการลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยอาจจะคนบอกว่า exit ยากแล้วมันทำให้มันไม่มีสตอรี่ของการ exit ปัจจุบันเนี่ยเอาเฉพาะนับถึงควอเตอร์2ที่ผ่านมาเนี่ยมีสตาร์ทอัพที่ exit ได้เนี่ย8รายแล้วและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเริ่มได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้มีวิธีการ exit ได้ง่ายขึ้นต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเลขของการ M&A หรือ Merger and Acquisition ในกลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆตัวเลขทั้งหมดที่สรุปมาเนี่ยเป็นตัวเลขเพียงคร่าวๆอยากดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมเนี่ยผมแนะนำให้เข้าไปดูได้ในแหล่งสื่อต่างๆที่แนะนำไม่ว่าจะเป็น TechSource TechCrunch Startup Thailand นะครับดูเรนคอร์ปเองก็ตามนะครับสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราลงทุนหรือสร้างธุรกิจด้วยความรู้ไม่ใช่ด้วยความเชื่ออย่างเดียวและวันนี้ครับอันนี้คือภาพรวมของตอนที่6คือเรื่องของ Startup Ecosystem พบกันในตอนต่อไปกับตอนที่7
ที่ชื่อว่าเราแบ่งสตาร์ทอัพเนี่ยออกเป็นกี่ประเภทเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยสตาร์ทอัพเนี่ยมันมีกี่แบบมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเราจะปล่อยคลิปใหม่ๆเนี่ยทุกวันเสาร์อาทิตย์ให้ทุกท่านเนี่ยสามารถติดตามความรู้เพิ่มเติมกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรานะครับดูเรนท็อปนะครับขอลาไปก่อนผมนะครับบอมโอรา CEO and Co-founder of Raintop Where Angel Meet Unicorn ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ